ีค่ะน้องๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนติวเข้มมัธยมนะคะสัปดาห์นี้พบกับพี่แพงในหัวข้อเรื่องเลขยกกำลังเลขยกกำลังเนี่ยเป็นพื้นฐานสำคัญมากๆในระดับชั้นม.ปลายเพราะว่าเขาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานในเรื่องเรื่องฟังก์ชันเอ็กโพเนนเชียลเรื่องฟังก์ชันลอการิทึมดังนั้นตั้งใจเรียนในหัวข้อนี้ให้มากๆก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องเลขยกกำลังในระดับชั้นม.ปลายเนี่ยพี่แพงขอมาทบทวนก่อนว่าตอนม.ต้นเนี่ยเราจำได้ไหมว่า เลขยกกำลังเนี่ยมีแบบไหนบ้างคิดยังไงมาดูข้อแรกกันข้อแรก3ยกกำลัง2คืออะไรนะยกกำลัง2ก็คือเอา3คูณกัน2ครั้งก็คือ3คูณ3ได้9ถูกไหมคะแล้วก็5ยกกำลัง3ก็แปลว่า5คูณกัน3ครั้ง5คูณ5คูณ5ถ้าใครคูณเลขเร็วๆหรือว่าจำได้เนี่ยเขาจะตอบว่า125ถูกไหมคะแล้วถ้าเป็นเศษส่วนไปยกกำลังล่ะทำยังไงก็เหมือนเดิมเลยยกกำลังเท่าไหร่ก็แปลว่าคูณกันเท่านั้นเนาะโอเคไหมแปลว่าเอา1ส่วน2เนี่ยคูณกัน3ครั้งก็คือ1ส่วน2คูณ1ส่วน2คูณ1ส่วน2ถูกไหมเอาเศษคูณเศษเอาส่วนคูณส่วน1คูณ1คูณ1ได้1ถูกไหมคะ2คูณ2คูณ2ได้8ถัดมาแล้วถ้ากำลังลบ1ล่ะทำยังไงอะคะพี่แพงอ่ะก็ถ้าอยู่ข้างบนเลขชี้กำลังเขาติดลบแปลว่าถ้าย้ายลงมาข้างล่างเลขชี้กำลังก็จะเป็นบวกก็คือ1ส่วน3นั่นเองหรือถ้าเป็น5ยกกำลังลบ2เหมือนเดิมเลยอยู่ข้างบนเลขชี้กำลังของเขาติดลบย้ายมาข้างล่างก็จะกลายเป็นบวกนั่นเองได้ไหมคะแล้วถ้าเป็นสแควร์รูทล่ะจำได้ไหมสแควร์รูทรูท25ได้เท่าไหร่หลายๆคนตอบได้แล้วตอบ5ถูกไหมคะรูท25ก็คือตอบ5นั่นแหละหรือถ้าเราคิดด้วยวิธีทำตรงๆเลยเขาคิดอย่างนี้25เนี่ยเป็นรูท2ใช่ไหมเราก็ต้องไปหาว่าอะไรคูณกัน2ครั้งได้25แน่นอนมันก็คือ5คูณ5ถูกไหมคะเนื่องจากเป็นรูท2เลขคูณกันซ้ำ2ตัวเราก็จะดึงออกมาได้5เนาะอันนี้คือวิธีทำของเขาได้ไหมคะโอเคถัดมาปุ๊บแล้วถ้าอยู่ในลักษณะแบบนี้ล่ะเขาอ่านว่าอะไรนะ3ยกกำลัง7ถูกป่ะคะรากที่5ของ3ยกกำลัง7แบบนี้ทำยังไงแบบนี้ก็คือเราก็ถอดรูทเนาะถ้ารากที่5ก็แปลว่าเลขต้องคูณกันซ้ํา5ตัวถึงจะดึงออกมานอกรูทได้ถูกไหมพี่แพงก็โอเคกระจายเลย3ยกกำลัง7ก็แปลว่า3คูณกัน7ครั้งเนาะก็เป็น3คูณ3คูณ3คูณ3 4ตัวแล้วแล้วก็ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดครบ7พอดีถูกไหมคะรากที่5แปลว่าต้องซ้ำกัน5ตัวถูกไหมคะ1 2 3 4 5แปลว่าพี่แพงก็จะดึง3ออกมาข้างนอกได้1ตัวแล้ว3รากที่5ถูกไหมคะข้างในเหลือกี่ตัวนะเหลือ3ตัวดังนั้น3คูณ3ก็ได้9แบบนี้เลยถูกไหมหรือตอนสมัยม.ต้นถ้าเขาให้สแควร์รูทมาถ้าเราอยากเขียนเป็นเลขยกกำลังทำยังไงนะบางคนแบบเขียนแล้วแปลว่าพี่แพงก็จะตรึงแบบนี้ให้เหมือนเดิมเนาะก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง7แล้วก็ย้ายเลข5เนี่ยเข้ามาหารก็จะกลายเป็น3ยกกำลัง7ส่วน5ทันไหมคะโอเคถ้าทันแล้วข้อนี้ล่ะพี่แพงจะเขียนสแควร์รูทไปเป็นเลขยกกำลังได้ยังไงตอบได้แล้วถูกไหมก็เป็น3ยกกำลัง7แล้วย้าย4มาย้าย4มาหารถูกไหม3ยกกำลัง7หรือ3ยกกำลัง7แล้วก็ย้าย4ลงมาหารหรือถ้าพี่แพงอยากถอดรูททำยังไงเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นรากที่4แปลว่าเขาก็ต้องคูณกันซ้ำ4ตัวถึงจะดึงออกมาข้างนอกได้ถูกไหมพี่แพงก็จะได้เป็นรากที่4ข้างใน3ยกกำลัง7ก็คือ3คูณกันทั้งหมด7ตัวโอเคไหมคะปึ้งปึ้งแล้วก็ตึงทีนี้
ซ้ำกัน1 2 3 4 4ตัวพี่แพงก็จะดึงออกมาข้างนอกก็จะได้เป็น3สแควร์รูทลากที่4ของ3คูณกันทั้งหมด3ตัวได้เท่าไหร่นะ3 3 9 9 3ได้27ถูกไหมคะก็จะตอบว่า3ลากที่4ของ27ทันไหมอันนี้เหมือนกันถ้าเป็นรูท18ถอดรูทได้ยังไงมันมีขั้นต่ำมากกว่านี้ไหมเราก็ลองมาดูว่าเจ้า18เนี่ยคืออะไรคูณกัน18คืออะไรคูณกันนะมีแม่2 2คูณอะไรนะ2คูณ9ถูกไหม9 2 18 9คืออะไรคูณกันนะก็คือ3คูณ3ถูกไหมแปลว่า18เนี่ยถ้าเรากระจายก็จะกลายเป็น2คูณด้วย3แล้วก็คูณด้วย3เนื่องจากแบบนี้คือลากที่2จำได้ไหมตอนอยู่มอต้นถ้าเขาไม่เขียนเลข2ตรงนี้เราต้องรู้กันโดยสากลโดยทั่วกันว่ามันคือลากที่2ถูกไหมลากที่2ก็ต้องซ้ำกัน2ตัวถึงจะดึงออกมาข้างนอกได้ทีนี้อะไรซ้ำกัน2ตัวแล้วก็คือเลข3ถูกไหม3ซ้ำกัน2ตัวพี่แพงก็จะเขียนได้เป็น3ข้างในก็จะเหลือแค่2ถูกไหมคะที่ดึงออกมาไม่ได้ถัดมาลองมาดูอีก2ข้อลองมาทวนกันอีก2ข้อเนาะแล้วถ้าเป็น5ยกกำลัง1ส่วน2ล่ะพี่แพงจะเขียนเป็นสแควร์รูทได้ยังไงนะก็คือทำย้อนกลับเหมือนข้อที่เราทำผ่านมาเมื่อกี้เนาะก็จะได้เป็นสแควร์รูท5ยกกำลัง1เป็นสแควร์รูทของอะไรลากที่2ถูกไหมคะเพราะว่าอะไรถ้าเราลองทำตึ๊บก็จะเป็น5ยกกำลัง1เหมือนเดิมถูกไหมแล้วก็ย้าย2ลงมาหารถูกไหมได้เป็นแบบนี้ลองมาดูอีกข้อหนึ่งลองมาดูอีกข้อหนึ่งเช่นข้อนี้ข้อ17ยกกำลัง3ส่วน5ทำให้คล้ายเดิมเลยแล้วก็ค้าง17ยกกำลัง3เอาไว้เสร็จแล้วก็ต้องเป็นลากที่5นั่นเองน่าจะพอเห็นภาพแล้วเนาะถ้าพอเห็นภาพแล้วเรามาเริ่มหัวข้อแรกของเรื่องเลขยกกำลังเลยดีกว่าหัวข้อแรกที่เราจะต้องเรียนคือเรื่องรากที่ n รากที่ n คืออะไรบางคนอาจจะผมจำได้แล้วครับคุณครูแพงรากที่ n คืออะไรอ่ะมาดูนิยามของเขาก่อนดีกว่าว่ารากที่ n คืออะไรเขาบอกว่ารากที่ n ของ x คือจำนวนที่ยกกำลัง n แล้วได้ x ฟังนิยามอาจจะดูแบบงงๆมีตัวแปรเยอะจังเลยครูอ่ะพี่แพงก็เลยยกตัวอย่างเช่นพี่แพงบอกว่ารากที่2ของ25โอเคไหมคะรากที่2ของ25ก็คือจำนวนอะไรล่ะที่มันยกกำลัง2เราได้25ตัวอะไรบ้างอะไรยกกำลัง2ได้25มีคนตอบมาแล้วก็ต้องเป็น5 5 5 25มีตัวอื่นอีกไหมที่มันยกกำลัง2ได้25มีคนตอบมาอีกแล้วว่าลบ5ไงครูเพราะว่าลบ5คูณลบ5ลบคูณลบได้บวกถูกต้องแสดงว่าลากที่2ของ25ก็คือมี2ตัวก็คือมีเลข5กับลบ5ถัดมาลากที่2ของลบ25ล่ะอะไรเอ่ยยกกำลัง2แล้วได้ลบ25มีไหมอะไรเอ่ยยกกำลัง2เราได้ลบ25มีอะไรคูณกันหน้าตาเหมือนกันคูณกันแล้วติดลบไหมไม่มีถูกไหมคะไม่มีแปลว่าลากที่2ของลบ25เนี่ยตอบว่าหาค่าไม่ได้โอเคไหมไม่มีเพราะว่ายกกำลัง2เอามาคูณกัน2ครั้งเนี่ยยังไงมันก็ไม่มีทางติดลบถูกไหมทีนี้มาดูข้อ3ลากที่3ของ8อะไรเอ่ยยกกำลัง3แล้วได้8อะไรจำได้ไหมทดก่อนอะไรยกกำลัง3ได้8ก็คือ2คูณ2คูณ2ถูกไหมมันได้8แปลว่าลากที่3ของ8ก็ต้องเป็นเลข2ในทางเดียวกันลากที่3ของลบ8ล่ะมี2ก็ต้องมีลบ2ถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดเราทดก็คือลบ2คูณด้วยลบ2คูณด้วยลบ2เนี่ยเราได้เป็นลบ8อ่ะข้อ5ถัดมาแล้วลากที่5ของลบ1ล่ะก็แปลว่าอะไรเอ่ยคูณกัน5ครั้งหรือว่าไปยกกำลัง5เนี่ยได้ลบ1ตัวนั้นก็คืออะไรคือ
ลบ1เพราะว่าทศทศก็คือเอาลบ1คูณกัน5ครั้งลบ1คูณกัน5ครั้งเนี่ยลบชนลบเป็นบวกลบชนลบเป็นบวกดังนั้นคำตอบก็ออกมาติดลบได้ไหมคะถ้าเราสังเกตนะสังเกตดูดีๆลากคู่ลากคู่ถูกปะลากที่คู่เช่นลากที่2ลากที่4ลากที่6ส่วนอันนี้คือลากคี่ถูกไหมคะลากคี่เช่นลากที่3ลากที่5ลากที่7ถูกไหมลากคู่เนี่ยนะจะมีคำตอบลากคู่ถ้าเป็นลากคู่ของจำนวนบวกถูกไหมสังเกตว่าจะมีคำตอบ2คำตอบเช่นลากที่2ของ100อะไรเอ่ยยกกำลัง2ได้100ก็ต้องเป็น10กับลบ10หรือว่าลากที่2ของ64อะไรยกกำลัง2ได้64ก็ต้องเป็น8กับลบ8ถูกไหมคะเขาบอกว่าลากที่คู่ของจำนวนที่เป็นบวกเนี่ยจะมี2รากถูกปะก็คือรากที่เป็นบวกกับรากที่เป็นลบเราลองสังเกตดูนะแต่ถ้ารากที่คู่ของจำนวนที่ติดลบหาค่าได้ไหมไม่ได้ถูกไหมคะหาค่าไม่ได้ทีนี้มาดูรากคี่บ้างรากที่คี่ของจำนวนที่เป็นบวกคำตอบก็จะออกมาแค่จำนวนเดียวก็คือเป็นจำนวนที่เป็นบวกถูกไหมคะแล้วรากที่คี่เช่นรากที่3เนี่ยของจำนวนที่เป็นลบก็จะออกมาแค่รากเดียวก็คือรากที่เป็นลบเหมือนกันเลยนี่ไงลองมาดูอีกข้อรากที่คี่ของจำนวนลบก็จะออกมาแค่รากเดียวคือรากที่เป็นลบพี่แพงเลยเอามาสรุปให้พวกเราดูง่ายๆเลยว่ารากแต่ละแบบเนี่ยคำตอบมันมีแบบไหนบ้างอ่ะมาดูสรุปกันพี่เพียงเลยบอกว่าถ้ากรณีรากเป็นรากคู่เช่นราก2ราก4ราก8ราก10อะไรอย่างเงี้ยของจำนวนที่เป็นบวกจะมีคำตอบทั้งหมด2คำตอบก็คือจำนวนที่เป็นบวกกับจำนวนที่เป็นลบแต่ถ้ารากที่คู่ของจำนวนที่เป็นลบเนี่ยหาค่าไม่ได้เช่นพี่แพงจะหาได้ไหมเนี่ยรากที่2ของลบ100อะไรยกกำลัง2ได้1ไล่ลบ100มีไหมก็ไม่มีแปลว่ามันจะหาค่าไม่ได้ทีนี้ข้อ3ก็คือรากที่คี่ของจำนวนบวกก็แปลว่ามันมีรากเดียวและเป็นบวกด้วยสุดท้ายรากที่คี่ของจำนวนลบเนี่ยก็มีรากเดียวเหมือนกันแต่ว่าเป็นจำนวนลบถูกไหมโอเคถ้าดูสรุปเข้าใจแล้วลองมาทำแบบฝึกหัดดีกว่าโอเคโอ้แบบฝึกหัดเยอะมากเลย10ข้อมาลุยข้อแรกรากที่2ของ64อะไรยกกำลัง2ได้64นะอ๋อก่อนเขียนคำตอบพี่แพงถามก่อนข้อแรกรากที่2ของ64มีกี่คำตอบนะมีกี่คำตอบมีตอบเสียงดังมากเลยมี2คำตอบถูกไหมเพราะว่าเป็นรากที่คู่ของจำนวนที่เป็นบวกแล้วข้อ2ล่ะรากที่คู่ของจำนวนบวกก็ต้องมี2คำตอบถูกไหมเราลองดูคร่าวๆก่อนพี่แพงอยากเช็คว่าเราเข้าใจจริงไหมตอบในใจตอบในใจโอเครากที่4ของจำนวนที่ติดลบอันนี้มีกี่คำตอบนะถ้าใครเข้าใจกรอบที่พี่แพงสรุปให้ดูเมื่อกี้เนาะก็จะตอบว่าข้อนี้ไม่มีคำตอบเพราะว่ารากที่คู่ของจำนวนที่ติดลบเนี่ยหาค่าไม่ได้โอเคไหมอ่ะลองมาทำข้อ1ข้อ1รากที่2ของ64อะไรยกกำลัง2ได้64มีอะไรบ้างนะ8 8 64ก็แปลว่ามี8 1ตัวและอีกตัวหนึ่งคือลบ8ถูกไหมคะลบ8คูณลบ8ก็ได้64มาดูข้อ2รากที่2ของ144อะไรยกกำลัง2ได้144ท้องสุดคูณกัน12คูณ12ได้144ถูกไหม12กับลบ12เพราะว่าต้องมี2รากส่วนข้อนี้ตอบไปแล้วว่าหาค่าไม่ได้ถูกไหมหาค่าไม่ได้โอเคหาค่าไม่ได้เนาะทีนี้ข้อ4รากที่5ของลบ1ก็คืออะไรที่คูณกัน5ครั้งเนี่ยได้ลบ1ตัวนั้นก็คือ
คือลบ1นั่นแหละแล้วก็ต้องมีลากเดียวด้วยถูกไหมลากขี้มีลากเดียวทีนี้มาดูอีกข้อนึงลากที่9ของ1ลากที่9ของ1ก็ต้องมีลากเดียวถูกไหมลากที่ขี้ของจำนวนเป็นบวกก็คือเป็น1นั่นแหละโอเคข้อ6ลากที่3ของลบ1ลากที่3ของลบ1อะไรคูณกัน3ครั้งได้ลบ1ตัวนั้นก็คือลบ1ถัดมาลากที่4ของลบ1ลากที่คู่ของจำนวนที่เป็นลบเจอปุ๊บต้องตอบได้แล้วนะว่ามันหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้โอเคไหมข้อ8จำนวนที่ยกกำลัง2แล้วได้16จำนวนอะไรเอ่ยยกกำลัง2ได้16ตัวนั้นก็คือ4กับลบ4ถูกไหม4กับลบ4โอเค2ข้อสุดท้ายฮึบๆข้อ9เขาบอกว่าจำนวนที่ยกกำลัง4แล้วได้ลบ1มีไหมจำนวนอะไรที่คูณกัน4ครั้งเราได้ลบ1ไม่มีก็คือหาค่าไม่ได้หาค่าไม่ได้ส่วนข้อ10ข้อสุดท้ายจำนวนที่ยกกำลัง3แล้วได้ลบ8อะไรที่คูณกัน3ครั้งได้ลบ8ตัวนั้นคือลบ2ถูกไหมเพราะว่าลบ2คูณกับลบ2แล้วก็คูณกับลบ2เนี่ยคำตอบก็ต้องออกมาติดลบก็คือได้ลบ8โอเคทีนี้พวกเราสังเกตไหมว่าพี่แพงบอกว่าลากที่คู่ของจำนวนที่เป็นบวกเนี่ยจะมี2ค่าถูกไหมคะก็คือค่าที่เป็นบวกอีกค่าหนึ่งก็คือค่าที่เป็นลบสังเกตไหมเป็นลบโอ้แล้วมันมีทั้งค่าที่เป็นบวกแล้วก็ค่าที่เป็นลบมันควรใช้ค่าไหนดีเนี่ยเวลาแบบสับสนจังเลยมันต้องเอาบวกหรือลบนักคณิตศาสตร์เขาเลยคิดมาว่าโอเคเพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยในกรณีลากที่คู่ของจำนวนที่เป็นบวกเนี่ยผมขอคิดเลยว่าให้มันมีค่าหลักเพียงแค่ค่าเดียวโอเคไหมคะดังนั้นหัวข้อถัดไปเราจะมาเรียนเรื่องค่าหลักค่าหลักคืออะไรค่าหลักเนี่ยก็คือค่าที่เป็นแกนเพียงแค่ค่าเดียวให้มีแค่ตัวเดียวถ้าลากไหนมีมากกว่า1คำตอบเนี่ยให้ตอบเพียงแค่ลากเดียวเดี๋ยวมาดูกันว่าจะตอบค่าไหนทีนี้ค่าหลักเนี่ยเรียกอีกอย่างว่ากลนไม่ใช่แบบกลนแบบนอนครอกฟีดอย่างเงี้ยไม่ใช่นะกลนก็คือกอรอเรือแล้วก็นอเนนทอนางมุนโทกลันน่าจะเคยได้ยินเนาะเช่นกลนที่2อะไรอย่างเงี้ยกลนที่ n โอเคไหมค่าหลักลากที่ n เรียกอีกอย่างว่ากลนที่ n หรือว่าเราแทนด้วย square root n แทนได้แบบนี้จะเรียกว่ากลนที่ n ก็ได้หรือเขามักจะเรียกเป็นสแควร์รูทถูกไหมคะให้เรารู้ว่าเลขพวกนี้หรือสัญลักษณ์พวกนี้มันคือค่าหลักแล้วมันคืออะไรล่ะค่าหลักที่บอกว่ามันเป็นได้แค่ค่าเดียวทีนี้มาดูกันว่าค่าหลักลากที่ n หรือว่ากลนที่ n เนี่ยมันคืออะไรไอ้ที่บอกว่าเป็นค่าเดียวเนี่ยนะพี่แพงเลยแจกแจงกรณีเป็น2กรณีกรณีแรกคือเป็นลากคู่อีกกรณีก็คือเป็นลากขี้แตกต่างกันยังไงเขาบอกว่าลากที่2ของ16เนี่ยตอนที่เราหาเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องมี2ลากเนาะก็คือ4กับลบ4ถูกไหมคะแต่ว่าค่าหลักเนี่ยมันต้องมีแค่ค่าเดียวเขาเลยบอกว่าเอาแค่ค่าที่เป็นบวกดังนั้นค่าหลักลากที่2ของ16หรือว่ากลนที่2ของ16ตอบ4แค่ตัวเดียวถูกไหมค่าหลักจะต้องเหลือแค่ค่าเดียวทีนี้มาดูอีกข้อหนึ่งลากที่2ของ100แล้วก็รู้อยู่แล้วว่าก็ต้องได้10กับลบ10ถูกไหมได้เป็น2คำตอบปึ๊บแต่ว่าค่าหลักจะต้องมีแค่คำตอบเดียวเขาเลยเอาค่าที่เป็นบวกแปลว่าข้อนี้ตอบ10โอเคทีนี้มาดูกรณีลากขี้บ้างแล้วลากขี้มันต่างจากลากคู่ยังไงล่ะคะครูลากขี้เช่นพี่แพงบอกว่าลากที่3ของ8อะไรคูณกัน3ตัวได้8ตัวนั้นคือเลข2แต่ในกรณีเลขขี้เนี่ยมันมีคำตอบเพียงแค่คำตอบเดียวอยู่แล้วถูกไหมเราก็ไม่ต้องสับสนเราก็เลยตอบค่าหลักของเขาคือเลข
เลข2ได้เลยไม่ต้องสับสนว่าต้องเอาบวกหรือเอาลบเหมือนกันรากที่3ของลบ8ถูกไหมเราก็ได้ลบ2อยู่แล้วมันมีค่าค่าเดียวอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องสับสนก็ตอบลบ2ได้เลยถูกไหมโอเคน่าจะทำได้แล้วลองมาทำแบบฝึกหัดกันดีกว่าว่าเรื่องค่าหลักเนี่ยแบบฝึกหัดเป็นยังไงบ้างปึ๊บมาดูข้อแรกรูท81รูท81ก็คือตอบเท่าไหร่นะต้องตอบค่าที่เป็นบวกค่าเดียวถูกไหมรากที่2ถูกไหมแปลว่าอันนี้ตอบ9เพราะว่า9คูณ9ได้81แล้วรูท8ล่ะรูท8คืออะไรนะถอดออกมา2คูณ2คูณ2แปลว่าซ้ำกัน2ตัวถึงดึงออกมาได้ถูกไหมแปลว่าข้อนี้ก็ตอบ2รูท2ถูกไหมโอเคถัดมาลองมาดูข้อนี้รูทลบ100รูทลบ100รูทที่2เนี่ยของลบ100ลากคู่ติดลบได้ไหมไม่ได้แปลว่าข้อนี้ตอบว่าหาค่าไม่ได้หรือไม่มีคำตอบนั่นแหละได้ไหมทีนี้มาดูข้อต่อไปข้อนี้รากที่3ของลบ8อะไรคูณกัน3ครั้งได้ลบ8นะก็คือลบ2นั่นเองหลังๆพี่แพงว่าน้องๆ น่าจะตอบเร็วขึ้นและเราเห็นโจทย์แบบนี้บ่อยขึ้นเราจะทำเร็วขึ้นเนาะอ่ะตอบอย่างรวดเร็วรากที่3ของ1,000คืออะไรตอบมาเลยได้10เพราะว่า10คูณกัน3ครั้งได้1,000ลากคู่ของจำนวนติดลบหาค่าได้ไหมหาค่าไม่ได้ถูกต้องสุดท้ายแล้วข้อนี้ล่ะโอ้โหถ้าเป็นตัวเลขแบบมะหือมาแล้วเราไม่สามารถคิดในใจได้แบบนี้จะถอดลากยังไงดีล่ะคะพี่แพงมาดูกันว่าถ้าตัวเลขมันเยอะขึ้นเนี่ยเราคิดในใจไม่ได้เนี่ยทำยังไงสังเกตไหมว่าข้อที่ผ่านมาพี่แพงจะพยายามคิดว่าเลขเนี้ยมันมีอะไรคูณอยู่บ้างถูกไหมแล้วเราก็ค่อยดึงออกดังนั้นวิธีคิดเหมือนเดิมเลยพี่แพงจะมาดูว่าเลข 1,728 เนี่ยมีเลขอะไรคูณอยู่บ้างถ้าเราไม่รู้ก็ตั้งหารเลยถูกปะตั้งหารวิธีเบสิกของเราเลยตั้งหารก็คือ1,728เอาอะไรหารดีหาร2หาร2 2 60 2 6 12 2 7 14 2 8 16ทด1 2 6แล้วก็4เอาอะไรหารต่อหาร2ต่อได้ค่อยๆหารเราจะดูว่าเลขนี้มีเลขอะไรหารลงตัวบ้างอันนี้ก็ได้เป็น4 3 2ถัดมาหารได้เท่าไหร่หารด้วย2ได้เป็น2 1 6แม่2ก็ยังหารต่อได้พี่แพงก็หารตอบลงไปเรื่อยๆ2 2 1 2 2 0 2 8แม่2ก็ยังหารต่อได้เราก็ใช้แม่2หารไปเรื่อยๆ2 5แล้วก็4แล้วก็หาร2ต่อไปเรื่อยๆ2ได้เป็น27ทีเนี้ยแม่2หารไม่ได้แล้วแม่อะไรหาร27ลงตอบผิดนี่ตีเลยนะโอเคมั้ยตอบ3ถูกไหม3 9 27แม่อะไรหาร9ลงก็ต้องเป็น3ถูกไหมคะ3หาร3ได้9ทีเนี้ยดังนั้นเราจะเห็นว่า1728เนี่ยเกิดจาก2คูณ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 2 3คูณ3คูณ3ถูกไหมดังนั้นพี่แพงก็จะมาเขียนใหม่ได้เป็นสแควร์รูทขอเขียนยาวหน่อยเพราะว่ามีเลขเยอะสแควร์รูทเนี่ยเจ้า1728เนี่ยก็คือมี2คูณกันกี่ตัวนะมี1 2 3 4 5 6โอเค1 2 3 4 5แล้วก็6แล้วก็มี3คูณกันอีก3ตัวก็เป็น3คูณ3แล้วก็คูณ3ถ้าเป็นรากที่3แปลว่าถ้าซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาได้1ตัวถูกไหมแปลว่าพี่แพงก็จะดึง2ออกมาข้างนอกรูทได้1ตัวแล้วก็ซ้ำกันอีก3ตัวพี่แพงก็จะดึง2ออกมาข้างนอกอีกแล้วก็ซ้ำกันอีก3ตัวถูกไหมคะรากที่3ซ้ำกัน3ตัวพี่แพงก็จะดึงออกมาข้างนอกอีกถูกไหมแปลว่าข้างในเหลืออะไรไหม
ไม่เหลือแล้วก็ไม่ต้องเขียนรูทแล้วแปลว่ารากที่3ของ1728ก็คือเอา2คูณ2คูณ3ถูกไหมก็คือ4คูณ3ได้12ถูกไหมแปลว่า12คูณกัน3ครั้งได้เป็น1728นั่นเองถัดมาสแควร์รูท588ถ้าตรงเนี้ยไม่ได้เขียนเลขเอาไว้ว่ารากที่2รากที่3รากที่5แปลว่าตรงนี้รากที่2ทําเหมือนกันเลยก็คือถ้าเลขมันเยอะเนี่ยเราก็ไปตั้งหารสิถ้าเราคิดในใจไม่ได้ก็ค่อยๆตั้งหารเหมือนเดิมก็เป็น588เอาอะไรหารดีเอาแม่2หารมันน่าจะหาร2ลงแหละ2 2 4ทด1ได้9ได้4หาร2ต่อได้1ได้4ทด1ได้7ทีนี้แม่2น่าจะหารไม่ลงแล้วดูคร่าวๆน่าจะเป็นแม่อะไรแม่7ถูกไหมพี่แพงก็เลยเอาแม่7หาร7 1 7 7 2 14แล้วก็7 1 7เนาะแล้วก็เป็นแม่7 7 3 21ถูกไหมแปลว่า588เนี่ยเกิดจากการเอา2คูณ2คูณ7คูณ7แล้วก็คูณ3ถูกไหมเราก็ทำเหมือนเดิมเลยเอามาเขียนใหม่ก็จะได้เป็นสแควร์รูท2คูณ2คูณ7คูณ7แล้วก็คูณ3ถ้าเป็นรูท2ซ้ำกัน2ตัวเราก็ดึงออกถูกไหมก็จะได้เป็น2อันนี้เหมือนกันซ้ำกัน2ตัวดึงออกก็จะได้เป็นคูณด้วย7แล้วก็ข้างในเนี่ยไม่มีคู่ให้มันจับแปลว่าข้างในก็จะเหลือรูท3เอาตัวหน้าคูณกัน2 7 14แปลว่าข้อนี้ตอบ14รูท3นั่นเองโอเคไม่ยากเลยถูกไหมถ้าพวกเราถอดรูทของตัวเลขได้แล้วพี่แพงขอมาชาเลนจ์พวกเราอีกนิดนึงแล้วถ้าโจทย์ของพี่แพงเป็นตัวแปรล่ะไม่รู้เลยว่ามันเป็นบวกเป็นลบเราจะทำยังไงกันอ่ะข้อนี้พอเป็นตัวแปรเป็น a เป็น b เป็น c เราไม่รู้เลยว่าข้างในรูทเนี่ยเป็นบวกหรือเป็นลบถูกไหมแบบนี้ทำยังไงทำแบบเดิมไปก่อนรากที่2แปลว่าถ้าคูณซ้ำกัน2ตัวดึงออกมาได้ถูกไหมถ้า a กำลัง2ก็แปลว่ามันคือ a คูณกับ a ถูกไหม a คูณ a ซ้ำกันปุ๊บพี่แพงก็เลยตอบได้แค่ a แต่จำได้ไหมว่ารากคู่รากที่2รากที่4รากที่8รากที่6อะไรอย่างเงี้ยรากคู่เนี่ยคำตอบถอดออกมาเป็นลบได้ไหมเป็นลบไม่ได้ถูกไหมแปลว่าถ้า a ของพี่แพงเนี่ยเป็นติดลบเช่น a คือลบ2แปลว่าคำตอบพี่แพงออกมาเป็นลบ2แบบนี้ก็ไม่ได้สิถูกไหมแปลว่าถ้าพี่แพงอยากให้คำตอบที่ออกมาเนี่ยเป็นบวกเสมอพี่แพงเคยสอนในเรื่องจำนวนเต็มจำได้ไหมถ้าอยากให้เป็นบวกเสมอให้เติมอะไรเติมค่าสมบูรณ์ครอบออกไปถูกไหมครอบไปเลยดังนั้นมันจะกลายเป็นบวกเพราะว่าเราเติมค่าสมบูรณ์ครอบไปทีนี้เหมือนเดิมเลยข้อนี้รูท2ของ a กำลัง7ก็คือ a คูณกันกี่ตัวนะ7ตัว1 2 3 4 56แล้วก็7ถูกไหมซ้ำกัน2ตัวดึงออกซ้ำกัน2ตัวดึงออกซ้ำกัน2ตัวดึงออกแปลว่าข้อนี้ดึงออกมา a แปลว่าตรงนี้จะได้เป็น a กำลัง3ถูกไหม a กำลัง3ข้างในก็จะกลายเป็นรูท a แต่ว่ารูท a ติดลบได้ไหมไม่ได้รากที่2เนี่ยตัวข้างในห้ามติดลบพี่แพงก็เลยเติมค่าสมบูรณ์ครอบไปถูกไหมแล้วก็เติมค่าสมบูรณ์ครอบไปด้วยมันเลยไม่เป็นลบเราเลยไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเป็นลบเป็นบวกเพราะว่าเติมค่าสมบูรณ์ครอบไปยังไงก็ต้องเป็นบวกเหมือนกันข้อนี้ปึ๊บเดาเลยสิพี่แพงจะไม่กระจายให้ดูแล้วถ้าเป็น a กำลัง6ถอดออกมาก็จะได้เป็น a กำลัง3ไม่อยากให้เป็นลบก็ใส่เครื่องหมายค่าสมบูรณ์ถูกไหมอันนี้เหมือนกันถ้าพี่แพงกระจายปุ๊บกระจายออกมาก็จะได้เป็นอะไรนะเป็น a คูณ a คูณ a แล้วก็ b คูณกับ b
เหมือนเดิมเลยถอดออกมาก็จะเหลือแค่ A แล้วก็ B ข้างในก็จะเหลือแค่ root A ถ้ากลัวเป็นลบก็เหมือนเดิมเติมค่าสมบูรณ์ครอบเติมค่าสมบูรณ์ครอบแค่นี้เองอ่ะถัดมาลองมาดูแล้วถ้าเป็นลากขี้ล่ะลากขี้เช่นลาก3ลากที่5ลากที่7แบบเนี้ยทำยังไงลากขี้พี่แพงสอนไปแล้วลากขี้ติดลบได้ไหมได้ดังนั้นต้องกังวลไหมว่ามันจะเป็นลบเป็นบวกไม่ต้องกังวลเลยดังนั้นถ้าเราไม่ต้องกังวลต้องเติมค่าสมบูรณ์ไหมก็ไม่ต้องเติมถูกไหมคะก็ทำเหมือนเดิมเลยถูกไหมปุ๊บลากที่3ของ A กำลัง4ก็คือคูณกัน4ครั้งตึก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 1 2 3ซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาได้ก็จะได้เป็น A แล้วก็ลากที่3ของ A ในทำนองเดียวกันลากที่5ของ A กำลัง8พี่แพงขอทำเร็วๆเลยเนาะก็จะได้เป็นดึงออกมาได้1ตัวดังนั้นข้างในจะเหลือแค่ A กำลัง3ลากที่5ถูกไหมอันนี้ก็เหมือนกันซ้ำกัน6ตัวทุกๆ3ตัวดึงออกมาได้1ตัวแปลว่าอันนี้ก็จะดึงออกมาได้2ตัวอันนี้ดึงออกมาได้1ตัวข้างในก็จะเหลือแค่ B ตัวเดียวถูกไหมถัดมาอ้าวเริ่มมีเศษส่วนแล้วก็ไม่ต้องตกใจถ้ามีเศษส่วนก็ตอบติดเศษส่วนไปสินึกออกไหมใช้หลักการเดียวกันเจอโจทย์แปลกๆไม่ต้องตกใจทีนี้ซ้ำกัน3ตัวถึงดึงออกมาได้ถูกไหมพี่แพงก็เลยดึงอะไรดึง A แต่ว่าเนื่องจากเป็น7แปลว่ามันจะดึงออกมาได้2ตัวถูกไหมดึงออกมาได้2ตัวข้างในจะเหลือแค่ A ตัวเดียวเป็น12ดึงออกมาได้4ตัวแล้วก็ตรงนี้ดึงออกมาได้อะไรได้1ตัวก็ได้เป็น4ถูกไหมแปลว่าข้างในเนี่ยจะเหลือแค่ A อย่างเดียวถูกไหมแค่ A อย่างเดียวอุ๊ยพี่แพงลืมเขียนห้ามลืมเขียนนะเพราะว่าอันเนี้ยคือลากที่3ถ้าเราไม่เขียนลากที่3มาไว้ตรงเนี้ยเขาจะรู้เลยว่าอันเนี้ยคือลากที่2นะถ้าเราไม่เขียนตรงนี้สำคัญมากเลยโอเคน่าจะทำแบบฝึกหัดเยอะน่าจะพอเข้าใจแล้วมาดูข้อถัดไปเลยดีกว่าว่าหัวข้อถัดไปเนี่ยมันคือเรื่องอะไรปึ๊บตอนนี้เราเรียนเรื่องการถอดรูทค่าลักเรื่องกลนเรียบร้อยแล้วน่าจะมีอาวุธครบมือแล้วถัดมาเราจะมาเริ่มเรื่องเพิ่งได้เริ่มเรื่องนะว่าถ้าบวกลบคูณหารรูทเนี่ยจะทำยังไงมาดูข้อแรกปึ๊บเขาบอกว่าการบวกมาดูการบวกลบก่อนนะการบวกลบสแควร์รูทเนี่ยมีหลักการสำคัญแค่นี้เองพี่แพงลิสต์มาให้เราแล้วเขาบอกว่าจำนวนที่ติดรูทเนี่ยนะถ้าจะเอามาบวกลบกันได้เนี่ยส่วนที่เป็นรูทเนี่ยของทั้ง2จำนวนเนี่ยต้องเหมือนกันหมายความว่ายังไงส่วนที่เป็นรูทต้องเหมือนกันถ้ามันเป็นรูท2ตรงนี้ก็ต้องเป็นรูท2ด้วยถ้าจะเอามารวมกันโอเคไหมถ้าเป็นรูท5ที่จะเอามาบวกก็ต้องเป็นรูท5ด้วยถึงจะรวมกันได้เหมือนกันถ้าจะเอามาลบถ้าตรงนี้เป็นลากที่3ของ5อีกข้างก็ต้องเป็นลากที่3ของ5ด้วยถึงจะเอามาบวกลบกันได้ข้อสุดท้ายถ้ามันเป็น7รูท8มันจะเอามาบวกกับ7รูท8ได้และเอามาลบกับ7รูท8ได้ถูกไหมอันนี้คือลักษณะที่พี่แพงบอกว่าส่วนที่เป็นรูทเนี่ยมันต้องหน้าตาเหมือนกันมันถึงจะเอามาบวกลบกันได้ทีนี้ทำยังไงตรงเนี้ยมีรูท2อยู่1ตัวถูกไหมมีรูท2 1ตัวกับรูท2 3ตัว1ตัวบวกกับ3ตัวจะกลายเป็น4ตัวก็จะกลายเป็น4รูท2ถูกไหมมันคล้ายๆกับว่าแบบนี้เลย x บวกกับ 3x ตอนแรกมี x ตัวเดียวเอามาบวกกับ x อีก3ตัวจะกลายเป็น 4x หลักการเหมือนกันเป๊ะเลยทีนี้มาดูข้อ23รูท5เอามาบวกกับ7รูท5 3บวก7ได้10รูท5เห็นไหมง่ายนิดเดียวเองมาดูข้อ3 5ลากที่5ของ7อีกอันก็คือ3ลากที่5ของ7สังเกตไหมว่ามันเป็นลากที่5ของ7เหมือนกันลากที่5ของ7เหมือนกันอันนี้
มีรากที่5ของ7แค่ตัวเดียวมาบวกกับอีก3ตัวก็จะกลายเป็น4รากที่5ของ7โอเคไหมทีนี้มาดูข้อ4มาดูข้อ4ข้อ4เนี่ยสังเกตไหมว่าตัวหน้าคือรากที่3ของ5แต่ตัวหลังคือรากที่4ของ5แปลว่าส่วนที่เป็นรูทเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนแปลว่ามันเอามาบวกลบกันไม่ได้ถูกไหมมาดูข้อสุดท้าย3รากที่7ของ8บวกกับรากที่7ของ8แปลว่า2ตัวนี้บวกกันก็จะได้เป็น4รากที่7ของ8แล้วเราก็ค่อยมาหักลบกับ4รากที่7ของ8ถูกไหม2อันนี้เหมือนกันสิ่งที่เหมือนกันลบสิ่งที่เหมือนกันดังนั้นก็ต้องเหลือ0ได้ไหมแค่นี้เองในเรื่องการบวกการลบหลักสำคัญก็คืออะไรนะส่วนที่เป็นรู้ต้องหน้าตาเหมือนกันถ้าไม่เหมือนกันทำได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทีนี้แต่มันจะมีอีกบางกรณีที่เราเนี่ยสามารถแปลงให้มันเหมือนกันได้แปลงให้เหมือนกันได้มันแปลงยังไงข้อนี้เวลาเราเห็นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าสองอันเนี้ยหน้าตาของรูทเนี่ยมันไม่เหมือนกันแปลว่าอะไรเราจะพยายามแปลงให้หน้าตามันเหมือนกันเพื่อให้มันบวกลบกันได้แปลงยังไงล่ะพี่แพงว่าบางคนน่าจะมีไอเดียแล้วตัวนี้มันแปลงยังไงส่วนคนที่ยังไม่มีไอเดียมาทำพร้อมพี่แพงเลยดีกว่า root 125พี่แพงขอทดก่อน root 125คืออะไรคูณกันนะจำได้ไหม TikTok ถ้าไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตั้งหารยาวเนาะหารสั้นตั้งหารสั้นโอเคปึ๊บ515 52 10แล้วก็ทด2 55 25อะไรหาร25ได้ก็ต้องเป็น55 25แปลว่ารูท125เนี่ยเกิดจากการเอา5คูณกัน3ครั้งก็จะได้เป็นรูท5คูณ5คูณ5แล้วก็เอามาลบกับรูท5ถูกไหมรูท2ถูกไหมรากที่2เนี่ยซ้ำกัน2ครั้งดึงออกก็จะกลายเป็น5รากที่2ของ5ลบด้วยรากที่2ของ5ทีนี้ส่วนที่เป็นรูทเหมือนกันยังก็เหมือนกันแล้วถูกไหมมีรูท5 1มีรูท5 5ตัวลบออก1ตัวก็จะเหลือ4รูท5ถูกไหม4รูท5แค่นี้เองดังนั้นไม่ใช่ว่าทุกข้อเนี่ยหน้าตาของรูทไม่เหมือนกันมันจะเอามาบวกลบไม่ได้นะเราต้องคิดว่าถ้าหน้าตาของรูทมันไม่เหมือนกันเนี่ยเราเนี่ยสามารถแปลงได้ไหมถ้าแปลงไม่ได้เนี่ยก็ค่อยตอบว่ามันเอามาบวกลบไม่ได้ก็คือติดเอาไว้อย่างนั้นเลยลองมาดูข้อถัดไปโหเริ่มเยอะขึ้นมากกว่าเดิมทีนี้3รากที่3รากที่3ของ32เอามาบวกกับรากที่3ของ256เราดูเผินๆก็ดูแล้วว่าส่วนที่เป็นรูทเนี่ยหน้าตาไม่เหมือนกันเราลองมาแปลงดิแปลงได้ไหมพี่แพงเลยมาโฟกัสแค่รากที่3ของ32พี่แพงก็เลยมาดูซิว่า32เนี่ยเกิดจากอะไรพี่แพงเอา2หารก่อน2หารได้16คุณแล้ว2หารได้8 2หารได้4 2หารได้2แปลว่า32เนี่ยเกิดจากการเอา2คูณกัน5ครั้งโอเคถัดมาแล้ว256ล่ะ256 256พี่แพงก็หาร2เหมือนเดิมเลย2 2 1 2แล้วก็2 2ทด1เป็น8หารต่อเอา2หารต่อ2ก็จะได้เป็น64ถัดมาก็ได้เป็นเอา2หารได้เป็น32 2หารได้เป็น16แล้วก็2หารต่อไปเรื่อยๆโอ้โหเยอะมากเลยเนี่ยปึ๊บยาวมากเอา2หารได้4เอา2หารได้2ทีเนี้ยเราก็จะเห็นว่า256เนี่ยเกิดจากการเอา2คูณกันกี่ครั้งเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวทีนี้พี่แพงขอจับคู่เลยละกันโอ้ขี้เกียจไปนั่งเขียนรูทใหม่นึกออกปะอ่ะ3 2รากที่3แปลว่าถ้าซ้ำกัน3ตัวดึงออกมาได้ถูกไหม1เอาต้องเอาข้างนู้นก่อนสิเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวตั้งเนาะ1 2 3ดึงออกมาได้ถูกไหมแปลว่ามันจะกลายเป็นว่า
เอา3แล้วก็ดึง2ออกมาแปลว่าข้างในจะเหลือแค่2คูณกันแค่2ตัวกลายเป็น2คูณ2ได้4แล้วก็ลากที่3ทันไหมปึ๊บแล้ว2 5 6ล่ะ1 2 3ดึงได้1ชุด1 2 3ดึงได้1ชุดแปลว่าข้างในจะเหลือแค่2คูณกัน2ครั้งแปลว่าดึง2ออกมา2ครั้ง2คูณ2ได้4แล้วก็ข้างในก็จะเหลือแค่4แล้วก็ลากที่3ทีนี้ส่วนที่เป็นรูทเหมือนกันยังเหมือนกันแล้วง่ายเหมือนกันแล้วครับผมแปลว่าอันนี้3คูณ2ได้6ก็จะได้เป็น6ลากที่3ของ4บวกกับ4ลากที่3ของ4ก็จะกลายเป็น10ลากที่3ของ4แค่นี้เองอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงเพราะว่าตัวเลขมันเยอะแต่หลักการก็เหมือนเดิมเป๊ะเลยถ้าเราทำข้อเมื่อสักครู่ได้ข้อนี้ก็ต้องทำได้แน่นอนโอเคถัดมาเหมือนเดิมเป๊ะๆ เลยต่อให้มีเลขมากแค่ไหนต่อให้มันเลขมากเลขน้อยมีลากที่2ลากที่3ผสมกันยังไงเราก็ใช้หลักการเดียวกันรูท56บวกรูท14ข้อนี้พี่แพงจะไม่ตั้งหารยาวแล้วนะพี่แพงจะเริ่มคูณในใจแล้วเราทำมาหลายข้อแล้วอ่ะเราน่าจะต้องเริ่มคูณในใจได้แล้วเราจะได้ไม่ต้องไปนั่งเสียเวลานั่งหารยาวนึกออกไหมอ่ะ56เกิดจากอะไรคูณกันนะ7 8 56ถูกไหมก็จะได้เป็น7คูณกับ8แต่8เกิดจาก2คูณกันกี่ครั้งนะ2คูณ2คูณ2ถูกไหมเหมือนกันเลย14เกิดจากเอ้า2คูณ7ถูกไหมปึ๊บถ้าเป็นลากที่2ซ้ำกัน2ตัวดึงออกมาพี่แพงก็จะได้เป็น2ข้างในดึงออกมาไม่ได้ก็จะกลายเป็น7คูณ2เป็น14อันนี้ก็เป็นรูท14เหมือนเดิมไม่น่ากระจายเลยอะก็จะได้เป็น2รูท14มาบวกกับรูท14ตัวเดิมก็แปลว่าได้เป็น3รูท14นั่นเองโอเคไหมการบวกการลบใช้หลักเดิมเลยหลักเดียวกันคือตัวรูทต้องเหมือนกันแต่ถ้าไม่เหมือนกันเราก็ค่อยๆมาปรับเนาะทีนี้บวกลบได้แล้วเรื่องถัดไปก็น่าจะเป็นเรื่องคูณกับหารมาดูกันสิว่าการคูณการหารเนี่ยถ้าเป็นรูทเนี่ยมันทำกันยังไงหลักการคูณของจำนวนที่ติดรูทพี่แพงก็สรุปมาให้เหมือนเดิมแล้วเราจะได้ไม่ต้องแบบจำยุ่งยากพี่แพงอ่ะสรุปมาให้แล้วว่าหลักการคูณของจำนวนที่ติดรูทเนี่ยทำยังไงเขาบอกว่าการคูณของจำนวนที่ติดรูทเนี่ยจะคูณกันได้ก็ต่อเมื่ออันดับของรูทเนี่ยต้องเท่ากันแล้วอันดับของรูทมันคืออะไรครับครูหมายความว่าเช่นพี่แพงบอกว่าเป็นรากที่2พี่แพงก็ต้องมาคูณกับตัวที่เป็นรากที่2ถ้าพี่แพงเป็นรากที่4พี่แพงก็ต้องมาคูณกับรากที่4ถ้าเป็นรากที่100พี่แพงก็ต้องมาคูณกับรากที่100มันถึงจะคูณกันได้ทีนี้ถ้ารากเหมือนกันหรือว่าอันดับของรูทเหมือนกันมันคูณกันยังไงล่ะถ้าอันนี้เป็น2อันนี้เป็น2เราสามารถเอาตัวข้างในคูณกันได้เลยมันก็จะตอบว่าเป็นรูท35มาดูข้อที่2รากเหมือนกันถูกไหมก็จะได้เป็นรากที่4ของ7คูณ3ก็เป็น21ได้ไหมอันนี้เหมือนกันต่อให้มี3ตัวใช้หลักเดิมเลยถูกไหมตรงนี้ก็จะกลายเป็นรากที่8ของ2คูณ3คูณ4 2 3 6 6 4 24ถูกไหม24ปึ๊บก็ตอบรากที่8ของ24แค่นี้เองโอเคไหมอ่ะถ้าอันดับของรูทเนี่ยมันไม่เท่ากันอ่ะมันจะคูณกันได้ไหมเนี่ยครูคำตอบคือเฮ้ยมันคูณกันได้แต่เราอาจจะต้องแปลงนิดๆหน่อยๆให้มันอันดับของรูทเนี่ยเหมือนกันมันแปลงกันยังไงล่ะมาดูปึ๊บข้อนี้ลองสังเกตก่อนอันนี้อันดับของรูทคือรูท2อันนี้เป็นรูท4อันนี้เป็นรูท2อันนี้เป็นรูท3อันนี้เป็นรูท2รูท5ไม่เหมือนกันสักข้อเลยถูกไหมวิธีการทำให้มันเหมือนกันก็คือพี่แพงเนี่ยต้องหาคอลอนอหาคอลอนอยังไงมาดูตามพี่แพงก่อนเช่นข้อแรกเนี่ย
ครน.เนี่ยต้องหาครน.ของอันดับของรูทอันนี้เป็นรากที่2ถูกไหมคะอันนี้ก็คือรากที่2อันนี้ก็คือรากที่2แปลว่าใจความของเราอยากให้อันดับของรูทเหมือนกันก็คืออยากให้เลขข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันแต่ทีเนี้ยเลขข้างหน้ามันไม่เหมือนกันทำยังไงพี่แพงเลยบอกว่าต้องหาครน.หาครน.ยังไงพี่แพงขอเปลี่ยนไปเป็นเลขยกกำลังก่อนรากที่2ของ2พี่แพงก็จะเขียนได้เป็น2ยกกำลัง1ส่วน2ถูกไหมรากที่4ของ4พี่แพงก็จะเขียนได้เป็นอะไรได้เป็น4ยกกำลัง1ส่วน4อันนี้พี่แพงสอนไปแล้วนะเสร็จแล้วพี่แพงบอกว่าพี่แพงอยากให้ตัวข้างหน้าเนี่ยเหมือนกันก็คือตัวข้างล่างเนี่ยเหมือนกันครน.ของ2กับ4คืออะไรคือ4แปลว่าพี่แพงก็ต้องทำให้ส่วนข้างล่างเป็น4เหมือนกันแปลว่าก็ต้องคูณ2บนคูณ2ล่างตรงนี้มันจึงกลายเป็น2ส่วน4ทีเนี้ยเลขข้างล่างเหมือนกันแล้วพี่แพงเลยบอกว่าเจ้าก้อนนี้จะได้เป็น2ยกกำลัง2ส่วน4พี่แพงก็จะเขียนเป็น2ยกกำลัง2แล้วก็มี4อยู่ข้างหน้าถูกไหมอันนี้เหมือนกันก็จะกลับไปที่เดิมก็คือ4ยกกำลัง1ส่วน4ถูกไหมดังนั้นอันดับข้างหน้าเหมือนกันเป๊ะแล้วพี่แพงก็เลยเอาเลขข้างในมาคูณกันได้เลยก็จะได้เป็น2กำลัง2ได้4 4คูณ4ได้เป็น16ก็ได้เป็น16รากที่4ของ16จะตอบแค่นี้หรือว่าทำต่อก็ได้ถ้าเราทำต่อรากที่4ของ16หมายความว่าอะไรคูณกัน4ครั้งได้16ตัวนั้นคืออะไรคือ2คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ2แปลว่าก็ตอบ2นั่นเองทันไหมคะถ้าทันเรามาดูข้อถัดไปพี่แพงบอกว่าข้อนี้รากที่2ของ2เอามาคูณกับรากที่3ของ3อ้าวอันดับของรูทไม่เท่ากันเหมือนเดิมเราก็แค่ปรับถูกไหมคะปรับปึ๊บพี่แพงก็บอกว่ามันได้เป็น2ยกกำลัง1ส่วน2เอามาคูณกับ3ยกกำลัง1ส่วน3ถูกไหมพี่แพงบอกว่าพี่แพงอยากให้ตัวส่วนข้างหน้าเนี่ยมันเท่ากันดังนั้นพี่แพงก็ต้องหาครน.ครน.ของ2กับ3คือ6ถูกไหมเพราะว่า6เนี่ยหารลงตัวทั้ง2และ3ถ้าอยากให้ตัวข้างล่างเป็น6แปลว่าพี่แพงก็ต้องคูณด้วย3บน3ล่างเหมือนกันเลยถ้าอยากให้ตัวข้างล่างเป็น6ตรงนี้เป็น3และแปลว่าเขาก็ต้องขาด2บน2ล่างพี่แพงก็จะได้เป็น2ยกกำลัง3ส่วน6เอามาคูณกับ3ยกกำลัง2ส่วน6เสร็จแล้วพี่แพงก็ย้อนกลับไปเป็นรูทก็จะได้เป็นรูท2ยกกำลัง3ถูกไหมคะเป็นรากที่6เอามาคูณกับรูทรากที่3ของรูทรากที่6ของ3ยกกำลัง2ทีเนี้ยอันดับของรูทเหมือนกันเป๊ะแล้วเป็นรากที่6กับรากที่6แปลว่าเราเอาเลขข้างในมาคูณกันได้เลยถูกไหม2กำลัง3ได้8 3ยกกำลัง2ได้9แปลว่าข้างในก็จะได้เป็น8คูณ9ถูกไหม8 8 64 8 9 72แปลว่าพี่แพงก็จะได้เป็นรากที่6ของ72ปึ๊บได้ไหมคะโอเคลองมาทำข้อ3ต่อข้อ3รากที่2ของ5เอามาคูณกับรากที่5ของ9ทีนี้เหมือนเดิมเลยเราต้องหาครน.ของ2กับ5ครน.ของ2กับ5คืออะไรนะติ๊กตอกตัวที่หาลงทั้ง2และ5คือ10ถูกไหมแปลว่าพี่แพงก็ต้องปรับให้ตัวส่วนเป็น10ก็เป็น5ยกกำลัง1ส่วน2เอามาคูณกับ9ยกกำลัง1ส่วน5พยายามทำให้ตัวข้างล่างเป็น10พี่แพงก็เลยคูณ5บนคูณ5ล่างถูกไหมแล้วก็คูณด้วย2บนคูณ2ล่างโอเคก็จะได้เป็น5ยกกำลัง5ส่วน10เอามาคูณด้วย9ยกกำลัง2ส่วน10ได้ไหมเสร็จแล้วพี่แพงก็ปรับไปเป็นสแควร์รูทพี่แพงเริ่มงงแล้วปรับไปเป็นสแควร์รูทก็จะได้เป็น5ยกกำลัง5รากที่10ถูกไหมแล้วก็คูณกับ9ยกกำลัง2รากที่10
ได้ไหมปึ๊บพี่แพงข้อนี้พี่แพงขอค้างคำตอบเอาไว้เลยนะเป็นรากที่10ของ5ยกกำลัง5เอามาคูณกับ9กำลัง2ข้อนี้ให้เราไปคิดข้างในเองนะลูกโอเคไหมคะอ่ะสุดท้ายลองมาดูปึ๊บอันนี้เหมือนเดิมเลยถ้าเราไม่เขียนตัวเลขข้างหน้าก็แปลว่ามันคือรากที่2ถูกไหมอันนี้ก็คือ4กับ2เราต้องหาคลนถูกไหมคลนของ4กับ2คือก็คือ4ถูกไหมเพราะว่า4หารตัวมันเองลงตัว2ก็หาร4ลงตัวแปลว่าพี่แพงก็ต้องปรับให้ฐานของมันเป็น4ก็จะได้เป็นอันนี้ดีกรีเป็น1เนาะ1 1ก็จะกลายเป็น8ยกกำลัง1ส่วน4เอามาคูณกับ6ยกกำลัง1ส่วน2ถ้าพี่แพงอยากให้เหมือนกันเป็นเลข4ถูกไหมพี่แพงก็ต้องคูณ2บนคูณ2ล่างแปลว่าตรงนี้ก็จะกลายเป็น8ยกกำลัง1ส่วน4เอามาคูณกับ6ยกกำลัง2ส่วน4เสร็จแล้วพี่แพงก็จะปรับไปเป็นสแควร์รูทก็จะได้เป็น8ยกกำลัง1เป็นรากที่4เอามาคูณกับ6ยกกำลัง2รากที่4แปลว่าตอนนี้อันดับของรูทเหมือนกันแล้วก็คือเป็นรากที่4กับรากที่4ถูกไหมพี่แพงก็จะได้เป็นสแควร์รูทรากที่4เนาะของ8คูณ36โอเคไหมตรงนี้ให้เราไปคูณต่อเองเนาะโอเคเป็นยังไงบ้างพวกเราหลังจากที่พวกเราเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องสแควร์รูทเรียนเรื่องค่าหลักหรือว่ากลนแล้วก็เรียนเรื่องการบวกลบการคูณไปเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนนะสำหรับวันนี้นะคะห้องเรียนติวเข้มมัธยมของพี่แพงหมดเวลาลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ